สวัสดีค่ะแม่แหน่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านดินอยู่ได้กี่ปีแข็งแรงไหมอีกครั้งกับคำถามนี้ค่ะแม่แหน่งขอแบ่งเป็น3ข้อนะคะวันนี้อัปเดตบ้านดินสุวรรณภูมิค่ะบ้านดินจังหวัดร้อยเอ็ดไปด้วยนะคะก็ดูบรรยากาศภาพไปด้วยค่ะบ้านดินค่ะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะบ้านดินนะคะเอาข้อที่1ค่ะเหมาะสำหรับพื้นที่อันนี้ตั้งกับการเลือกพื้นที่เลยค่ะที่แข็งนะคะไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำเจิ่งนองน้ำท่วมถึงดินเหลวดินอ่อนอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมาะสมค่ะแล้วน้ำไหลผ่านนะฮะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดินนะคะอาจจะพองน้ำหรือว่าน้ำอาจจะซึมได้ทางแก้ก็คือถ้าอยู่ติดน้ำอะไรก็ต้องตอกเสาเข็มแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายมากนะคะบ้านดินเนี่ยสร้างในภาคอีสานนะคะอันนี้อยู่สุวรรณภูมิก็คือเป็นพื้นที่ดอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อัปเดตถึงขั้นตอนที่ตอนนี้กำลังฉาบภายในภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยค่ะส่วนข้อ2นะคะเราต้องเริ่มจากอะไรคะต้องเริ่มจากฐานรากนะคะเทพื้นเทฟุตบาทนะคะฮะต่อหม้อคานคอดินอะไรคือต้องมีครบเราต้องวางแผนไว้ว่าฐานรากต้องแข็งแรงด้วยค่ะก็มันก็จะได้บ้านดินที่ดีอาจจะว่ายังไงคิดถึงว่าเรื่องปลวกเงี้ยค่ะเรื่องปลวกก็สมัยใหม่นะคะอัดน้ำยาฆ่าปลวกไว้เลยก็ได้นะคะก็เพื่อความชัวร์ค่ะอย่างบ้านดินหลังนี้เราก็ก่ออิฐแดงกันชื้นไว้แล้วนะคะกันชื้นในการที่ก้อนอิฐดินดิบจะไม่ชื้นขึ้นมาข้างบนค่ะก็เป็นข้อ3ค่ะเรามาพูดถึงโครงสร้างค่ะโครงสร้างถ้าพูดถึงงานดินเนี่ยงานดินนี้ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าบ้านปูนะคะเพราะค่ะเพราะมีความยืดหยุ่นค่ะผนังดินค่ะมีความยืดหยุ่นด้วยโครงสร้างของเขานะคะโดนฝนก็ไม่เป็นไรนะคะฝนสาดอย่างเงี้ยค่ะผนังนี้ก็สาดได้ค่ะเราก็มีเทคนิคด้านนอกเราก็กันมีเทคนิคการทำกันฝนสาดอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะสำหรับอากาศที่ฝนชุกบ้านดินจะพังไหมในหน้าฝนของประเทศไทยไม่พังนะคะอันนั้นแม่เน่งรับรองว่าสาดได้ค่ะไม่พังค่ะถ้าน้ำไม่ท่วมเหมือนพื้นที่ข้อหนึ่งต้องเลือกนะคะทีนี้แต่ถ้าจะเอาแข็งแรงทนทานระยะยาวค่ะพูดถึงโครงสร้างหลังคาค่ะก็ต้องใช้วัสดุค่ะอย่างใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลังคาใช้กระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะทนฝนได้ดีฮะก็จะไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ได้ถาวรอันนี้ค่ะอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นกว่าวัสดุธรรมชาติอันนี้ก็เอาเป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าโครงสร้างตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะอยู่ในข้อที่3เนาะสรุปนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนอยู่แล้วค่ะ3ข้อดังที่กล่าวมาแล้วค่ะบ้านดินน่ะข้อดีก็คือช่วยปรับสภาพอากาศได้ดีค่ะอากาศข้างนอกร้อนบ้านดินก็จะทำให้รู้สึกเย็นค่ะถ้าอากาศภายนอกเย็นบ้านดินก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเรื่องแข็งแรงทนทานสร้างถูกวิธีแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่แหน่งคนภูมิมณีบ้านดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ